อันนี้อะไรครับนี่ชิมปะกุหรอชิมปะกุครับนี่ชิมปะกุไซส์เล็กๆน่ารักอย่างนี้เฮียขายเท่าไหร่ครับนี่พันหนึ่งครับพันนี่ครับชิมปะกุก็หายากนะในไทยเนี่ยผมลงกระถางไว้ก็ยังงามดีอยู่นะนี่เห็นไหมสูงนี่ก็สวยในบวยตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วบวยเกาะหินนะครับแล้วก็แต่ว่าต้นนี้สวยมากเลยนี่คือคุ้นโครงทุกอย่างเลยจิ๋วๆนะครับอย่างนี้เฮียขายเท่าไหร่ครับนี่3,500 3,500 นี่ครับมีโครงทุกอย่างเลยต้นนี้กระลากรอบเลยยังไม่ได้ทดเลยต้นนี้ทางกำลังสร้าง3,500คือไม้มีทรงหมดนะครับอย่างอันนั้นมะเดื่ออะไรนะครับมะเดื่อฝรั่งนี่ครับอันนี้หายากนะครับคือเคยเห็นแต่ในรูปนะครับที่เขาโพสต์กันอันนี้คือต้นจริงนะครับที่เป็นลูกใหญ่ๆใช่ไหมใช่ครับชื่อพันอะไรจำไม่ได้แล้วสวยครับมาดูแผ่นหน้าต้นนี้โอ้โหมาดูการสร้างกิ่งนะครับมาดูการสร้างดูรากดูการสร้างกองหินรากดูการขึ้นกิ่งนะครับสมส่วนทุกอย่างนะครับโอ้โหอันนี้เงียบขายอยู่ไหมครับนี่ขายอยู่หมื่นหนึ่งนะครับโอ้โหสมราคานะครับรวมโอ้หลายปีครับต้นนี้ต้นนี้อยู่เงียบประมาณ8ปีหรือว่า8ปียังไม่จบนะจากกิ่งช้ำนะครับจากกิ่งช้ำกิ่งเล็กๆครับกิ่งเท่านี้กิ่งเท่านี้ก็เหมือนอย่างเงี้ยครับแต่ผมช้ำไว้แล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเกาะหินแล้วเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยรากมันแน่นๆอย่างเงี้ยรากยาวๆเนี่ยรากเยอะนะเนี่ยเราก็มาเกาะได้เอามาเกาะนี่ครับวัตถุดิบที่เตรียมไว้ผมว่านั้นบอนไซเนี่ยถ้าเกิดรากมีแค่2เส้นก็สวยนะวันนั้นผมก็มีน้องเอาไปต้นหนึ่งผมอย่างรากกับมุมไม่ขายด้วยก็อ้อนวอนผมก็ขายไป 3,500 รากสองเส้นรากสองเส้นเนี่ยกรอบแบบนี้ครับแต่มันสวยกว่านี้อ่ะมันรับแบนเลยรากอ่ะมันไม่กลมนะไม่มันกลมแบบนี้รากมันถูกบีบจนแบนเลยเหมือนญี่ปุ่นเลยผมก็ชอบมากตอนนั้นที่ไม่อยากขายแล้วน้องก็อยากได้ก็แบ่งกันไปเล่นนี่ครับก็มีเยอะแล้วหมดหนาวนี่ก็จะทำสักอันนี้อะไรครับนี่ชิมปะกุหรอชิมปะกุครับนี่ชิมปะกุไซส์เล็กๆน่ารักอย่างนี้เฮียขายเท่าไหร่ครับนี่พันหนึ่งครับพันหนึ่งนี่นะนี่ครับชิมปะกุก็หายากนะในไทยเนี่ยผมลงกระถางไว้ก็ยังงามดีอยู่นะนี่เห็นไหมทรงไม่มีดินแล้วอย่างนี้ก็อยู่ได้นะอยู่ได้นี่กระถางละพันหมดเลยเหรอครับนี่ครับถังละพันนะชิมปะกุโอเคนี่มาดูโครงสร้างอีกมีหลายต้นนะครับนี่ครับมานี่ก็ยังนี่ไทยเสียบนะตัวนี้ไทยเสียบป่ะอันนี้ต้นแท้ครับรากสวยตัวนี้ต้นนี้สวยแต่ยังไม่ได้คัดต้นนี้รากไทยต้นไทยอันนี้เหรอครับอันนี้ต้นแท้ครับนี่ต้นแท้นะต้นแท้โครงสร้างขึ้นไว้หมดเลยอุ้ยอันนี้สวยมากเลยอะไรครับเนี่ยทิ้งกิ่งหรือเปล่ายี่เข่งครับยี่เข่งยี่เข่งชอบทิ้งกิ่งเนี้ยอ๋อแต่ใบสวยเนาะหรือเราไม่ได้ดูแลไม่รู้นี่เอาแผ่นหน้าไซส์นี้เยอะนะครับไซส์แบบสวยๆนะขึ้นโครงไว้หมดแล้วอย่างนี้ก็ราคาอยู่ 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทนี่ครับโอ้โหแต่ละต้นมาดูข้างในครับเนี่ยยังเชอร์รี่แคะเชอร์รี่แพงครับ 3,500 ครับโอ้ทรงนี้นะครับอันนี้กำลังสร้างนะแต่ว่ามันโตช้าเนาะโตช้าโตช้าแต่ผมเจอสูตรดินดีด้วยนะครับนี่เปลี่ยนดีอันนี้เปลี่ยนแล้วเนี่ยงามมากเลยครับเหรอครับเดี๋ยวของผมมันทิ้งกิ่งอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับดินนะครับเกี่ยวกับดินใช่ไหมครับพอเราเปลี่ยนแล้วผมก็บอกจำลองให้ไปลองทำจากต้นที่เขาเกาะหินไว้ใหญ่ๆอ่ะนี่ก็ทิ้งกิ่งจนแบบไม้สมบูรณ์จนมันโซมหมดอ่ะก็เลยให้แกไปใช้ดูแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวผมลองเอาไปเปลี่ยนดูนะครับเดี๋ยวเอาสูตรเฮียไปใช้ดูนี่อย่างนี้ก็หมากไซส์นี้ไอ้หายากนะครับเนี่ยครับไซส์นี้หายากไซส์นี้เล็กๆแล้วก็จบนะครับแล้วเนี่ยดูรากเนี่ยเนี่ยหายากนะไซส์เล็กๆเนี่ยสวยนะครับไม่ใช่ไม่สวยเอี้ยวมากเอี้ยวทำทุกขั้นตอนนะครับทดทุกกิ่งนี่ก็ทดนะครับอย่างนี้เฮียแต่เฮียก็ขายไหมครับขายครับอย่างนี้ราคาประมาณผมขาย3,500หมดทุกต้นเลยเนี่ยอันนี้ก็3,500หมดเลยเพราะว่ามันขึ้นไงครับนี่ครับ3,500ขายได้ทรงมันเราไม่ได้ขายด้วยความจบไม่จบอ๋อขายทรงนี่ครับอันนี้บวยน้ำบวยน้ำ
เกาะหินสวยๆเบอร์ทามนะโอ้โหเกาะไว้ตอนนั้นอย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับเวนาม 2,500 ครับ 2,500 ทุกไซส์เลยครับทุกไซส์เลยนี่ครับดูขึ้นโครงไว้หมดแล้วนะครับมีโครงมีอะไรทุกอย่างคือทรงดีมากโอ้แต่ไอ้นี้ยังไม่ได้ทำเลยสนเนี่ยสนใส่ลวดแล้วสนทรายยังไม่ได้เปลี่ยนดินไม่ได้เลยครับสนทรายเนี่ยชุดนี้ผมอยากจะทำชุดนี้มากกว่านี่โมกนุลาอันนี้โมกนุลาทำใช้จิ๋วเปลี่ยนจะถางไอ้เปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรจะทำตกกระถางรอให้ใหญ่ครับอันนี้ก็มันรอไซส์ใหญ่ครับจะรอไม่ได้ขายจะรอให้ใหญ่คือชุดนี้มันมาจากที่ผมทดลากพวกนี้ทิ้งไงเวลาผมจะเอาขึ้นผมก็ตัดรอบแล้วผมก็ยกต้นขึ้นมาแล้วก็ไปลงใหม่ใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ทิ้งไงผมก็ปล่อยมันก็แตกขึ้นมาใหม่อ๋อลากมันลากขึ้นมาใหม่แล้วก็มาทำลากมาทำโอ้นี่ฮะครบวัตถุดิบไม่มีทิ้งนี่อันนี้ก็สวยนะลากแบบแน่นๆเลยโอ้เกาะหินโอ้เข็มต้นนี้จุดนี้มันต้องหาดินเพิ่มให้เขาขออนุญาตนะครับได้เลยครับได้นะนี่สวยมากนะเข็มต้นนี้ถ้ามีดอกนี่น่าจะมันออกดอกไหมเฮียออกครับนี่ดอกเริ่มมาแล้วนี่ครับนี่ครับนี่สวยต้นนี้ขายประมาณเท่าไหร่ครับ 5,000 ครับ 5,000 นะเข็มไซส์นี้ 5,000 เข็มโตยากนะอู้จะได้ทรงนี้นี่หายากนี่ครับ 5,000 3ต่อไม้3ต่อโอ้โหตะโกเตี้ยๆอย่างนี้ก็สร้างได้นะยอดเนี่ยเนี่ยนี่ตอนจากนี่มาเนี่ยอ๋อเนี่ยครับลูกมันลูกมันตอนมาจากนั่นอ๋ออันนี้ตะโกหนูครับตะโกหนูตะโกหนูโอ้โหเนี่ยแฟมหน้าสวยๆก็มาแอบอยู่ในนี้ก็มีเนี่ยเตี้ยมากเลยนะไม่กี่เซนเองไงกลายจบแล้วด้วยนะเออฟอร์มประกวดนะครับเนี่ยโอ้อันนี้ขายประมาณเท่าไหร่ครับ 3,500 ครับ 3,500 ก็ไม่แพงนะครับไปหน่อยก็จบแล้วอืมนี่นะโอ้โหเข็มต้นนี้อุ้ยไม่เป็นไรครับโอ้เข็มต้นนี้สวยมากนะตกกระถางโอ้โหจะกินยังไงไม่รู้ดอกเต็มเลยดอกเต็มต้นเลยครับเป็นดินที่เฮียใช้ก็เห็นแต่แบบเป็นหินเลยเนาะเป็นหินดีกว่าโอ้โหมาดูฝั่งนี้ครับดูนี่นะครับเอาเลยนี่ครับโอ้โหมาดูมะเดื่อต้นนี้โอ้ต้นนี้แบบไซส์พอดีมากนะครับตัวเล็กแต่จิ๊บไม่เล็กไม่ใหญ่ครับแต่ว่าแบบคนเดียวยกอ่ะสบายเลยจบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับติดลูกแล้วด้วยติดลูกโอ้โหแล้วประมาณยังดูแดงอยู่เลยไปไหนละเนี่ยต้นนี้สวยมากนะอันนี้เนี่ยปล่อยอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ย6,500ครับ6,500นี่ครับราคาไม่ได้แพงเลย6,500ไซส์นี้นะครับผมว่าเอาไปต่อได้อีกไปต่อได้เนี่ย6,500โอ้โหจบนี่ครับหันดูสวยมากนะจบแล้วนะถ้าเปลี่ยนกระถางนี่สุดๆดูมีหมากต้นใหญ่ด้วยหมากต้นนี้ก็เหมือนจะมีเจ้าของแล้วครับมีเจ้าของแล้วโอ้แต่ผมถูกใจมาเดือดต้นนี้สุดๆเลยเห็นหน้าไหนครับโอ้โหอุ้ยหมุนได้ด้วยโอ้โหเนี่ยมาเดือดต้นนี้ทำตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเนี่ยเหรอครับครับสมบูรณ์มากนะทุกอย่างแบบไม่มีทำมาทิ้งกิ่งด้วยนี่เหรอครับครับทิ้งมันก็ออกมาให้ทิ้งก็ออกมาให้เนี่ยติดลูกเลยโอ้โหตัวนี้เฮียขายเท่าไหร่นี่35,000 35,000โอ้โหเป็นมะเดื่อน่าจะสวยที่สุดในไทยแล้วล่ะผมว่า น่าจะสวยที่สุดทำมาแต่ตัวเล็กๆตัวแรกมันเป็น6ลากนะครับเนี่ยมัน6ลากแล้วมันไปติดกันมันติดกันเองอะลาก6เส้นเหรอครับครับเหลือ3เส้นเนี่ยอ๋อมันติดกันเองมันติดกันเองเมื่อกลายเป็นรากน้อยเลยดูครับสวยมากต้นนี้ครบส่วนดูนี่ไงมะเดื่อฝรั่งแม่พันธุ์ต้นแม่มันเลี้ยงกันแกนเพื่อจะเอาให้มันข้อสั้นๆแล้วไปชำเอาไปชำแล้วมันจะออกข้อดีข้อสั้นๆมะเดื่อฝรั่งอันนี้แม่พันธุ์ของเฮียโอ้มีฝั่งนี้ด้วยอีกไกลอันนี้ตัวนี้เก่งมากรากยังกะไอ้รากเมเปิ้ลรากละลายนะรากแบบโอ้โหอลังการมากโอ้อันนี้ก็ปล่อยแรกมันแฉะจนมันทิ้งกิ่งนี่เหรอครับครับแล้วเรามาเปลี่ยนมาละเลี้ยงแห้งๆแห้งๆเลี้ยงแห้งๆแฉะมากโอ้
นี่ก็รดน้ำทุกวันทุกวันเช้าอย่างเดียวตัวนี้ก็สวยมีครูมือก็สนใจอยู่นะเนี่ยตัวนี้อยู่เท่าไหร่ครับนี่ปล่อย 35,000 35,000 นะเท่ากันโอ้แต่ต้นนี้ต้นนี้ใครอยากได้นี่รีบเลยโอ้หมากต้นนี้หมากต้นนี้ที่จริงสวยมากนะครับตอนแรกน้ำปิดปีมันเพิ่งฉีดเป็นสวนป่ารากเดียวเขาเรียกอะไรครับป่ารากเดียวป่ารากเดียวนะครับเป็นต้นเดียวนี่ลงมาอันนี้ก็ดึงจากกิ่งเล็กๆใช่ครับ12ปีครับต้นนี้ต้นนี้12ปีนะครับที่สร้างโอ้โหต้นนี้ก็อยู่ประมาณตั้งไปแสนหนึ่งแสนหนึ่งนะครับโอ้โหมันสมราคานะครับดูสร้างคือเสร็จหมดแล้วนะจบแล้วสวยมากหน้าต้นนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะมีข้างในอีกครับหน้าต้นนี้คือแพมหน้าหมักอยู่ทั่วนะครับ ดูนี่